ยกตัวอย่างนะครับการไปร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเป็นการทำตามพระบัญญัติที่พระเจ้าเองประทานแก่เราตั้งแต่สมัยโมเสสแล้วครับเราเองก็ท่องจำมาตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่ก่อนรับศีลล้างบาปแล้วว่าพระบัญญัติ10ประการประการที่3นะครับก็คืออย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับและเราเองก็ถูกสอนด้วยว่าถ้าเราขาดวัดขาดมิสซาวันอาทิตย์เนี่ยถือเป็นบาปนะแต่ถ้าเราไปวัดไปร่วมมิสซาเพียงเพราะกลัวตายไปแล้วตกนรกหรือกลัวเป็นบาปต้องเสียเวลามาแก้บาปรับศีลอภัยบาปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากความชอบธรรมของธรรมจารย์และชาวฟาริสีเลยครับที่ทำดีเพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าฉันทำแล้วนะฉันเป็นคนดีแล้วนะแต่ดีเพราะอะไรดีเพราะทำตามกฎเกณฑ์แล้วแค่นั้นเลยครับหรือว่าทำดีเพียงเพราะว่าเขาบอกให้ทำเพราะพระศาสนาจักรบังคับให้ทำแต่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยหัวใจด้วยความสมัครใจของเราเองจะดีกว่าไหมครับพี่น้องถ้าเราตั้งโครงใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งใจใหม่ว่าเราจะไปวัดไปร่วมมิสซาแต่ละครั้งเนี่ยเพราะความรักในพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราเสมอและเราเองก็รักพระองค์เช่นกันเราอยากจะไปพบพระองค์ที่วัดอยากจะไปสรรเสริญภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ดีๆหรือบทเรียนต่างๆที่เราได้รับและขอพระพรจากพระองค์ให้ทรงช่วยเติมพลังรายวันรายสัปดาห์ให้แก่เรารวมถึงผู้ที่เราวอนขอสำหรับเขาด้วย